เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับองค์กร SC เติบโตมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นความสำเร็จขององค์กรที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเจริญเติบโตมาด้วย 3T culture T ตัวที่1ก็คือ think then do คิดแล้วต้องลงมือทำ2 communication ก็คือการติดต่อสื่อสารอย่างทะลุทะลวง T ตัวที่3ก็คือ teamwork ไม่มีฮีโร่สวัสดีครับพวกเราทุกคนครับวันนี้พี่ภพมีโอกาสที่ทีมงานได้ขอให้พี่ภพมาอธิบายที่มาของ 3T culture ซึ่งพวกเราก็คงจะเห็นว่ามันมีอยู่3ตัว 3S 3T 3I ที่เราย่อมาเป็นว่า3สตินะครับอันนี้คือตัวย่อ3S 3T 3I พี่ภพก็เลยคิดว่าการที่เราจะมาท่องจำโดยไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจและนำไปใช้ได้เพราะว่ารู้เห็นต้องเป็นแปลว่ารู้ว่ามี3 T มีตัว culture ขององค์กรคืออะไรนะครับ เห็นเข้าใจแล้วแต่ไม่เป็นก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือรู้เห็นต้องเป็นถึงจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เลยมาคิดว่าเดี๋ยวจะมานำเสนอนะครับในแนวทางที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างง่ายๆอันดับแรกก่อนนะครับ 3S 3T 3I เนี่ยแม่มันจริงๆมาจาก 3T 3T culture ซึ่ง T ตัวที่1ก็คือ think then do คิดแล้วต้องลงมือทำเพราะคนที่คิดแล้วไม่ลงมือทำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความฝันนะครับก็เลยมองดูว่าถ้าสมมุติเกิดคุณคิดแล้วคุณลงมือทำมันก็จะดีกว่าไหมพอคิดแล้วลงมือทำปรากฏว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรจะทำอะไรมันก็เลยมี T ตัวที่2ก็คือ True Communication ก็คือการติดต่อสื่อสารอย่างทะลุทะลวงเพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันหมดเราก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างทะลุทะลวง T ตัวที่3ก็คือ Teamwork ไม่มีฮีโร่เพราะหลายๆครั้งหลายคนที่ทำมาก็คืออยากจะเป็นฮีโร่นะครับแต่ฮีโร่ไม่สามารถจะทำได้คนเดียวฮีโร่ต้องนำพาทีมให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อันนั้นก็คือหลักก็เอาตัวเองเป็นฮีโร่นะครับบอกว่าเอ้ยอันนี้ของฉันนี่โปรเจกต์ของฉันนี่คืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วความสำเร็จขององค์กรที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นไปเท่าไหร่มันต้องมาจากทีมเวิร์คก็เลยมองดูว่าจาก20ปีในช่วงที่เรา SC Group กระโดดแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยมันเจริญเติบโตมาด้วย 3T culture พอมาถึงยุคนึงที่เราเข้าไปอยู่ในธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงานในวัตถุอันตรายที่เต็มตัวแล้วจุดสำคัญที่สุดของธุรกิจนี้คือเรื่อง safety นะครับอันนี้มาถึงเรื่องตัว 3S แล้ว 3S มาจากอะไรมาจากตัว 3T นี่เอง3S ตัวแรกเลยก็คือเรื่อง safety นะครับเพราะ safety เราให้คำนิยามมันว่า safety is not priority safety is core value นะครับก็คือคุณค่านะครับมันไม่ใช่แค่บอกว่าจะต้องทำอันดับแรกมันเป็นคุณค่าที่ในการทำแล้วมันทำให้คุณค่าขององค์กรโดยภาพรวมเนี่ยดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นใจตัว S ตัวที่2ก็คือ standard ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเรามี ISO มีระบบอะไรต่างๆที่มันเข้ามา เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานซึ่งเราต้อง comply คือต้องได้รับไปตามนั้นและก็สปีดที่มันเป็น S ตัวที่3เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับ think then do ก็คือคิดแล้วลงมือทำถ้าคิดแล้วก็ไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้สปีดไม่ได้อะไรต่างๆพอเราได้ยุคนั้นแล้วว่าเรามี 3T culture ที่เป็นแม่มันเรามีตัว S ที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับ safety นะครับและพอไปถึงจุดนั้นมันถึงยุคนึงที่เราต้องบอกว่าเราต้องการคนเก่งและดีคนที่มีทัศนคติเสียสละเพื่อองค์กรส่วนใหญ่เพื่อให้นำพาองค์กรที่มันรวมๆกันอยู่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราต้องการคนเก่งคนดีมันก็จะมีอีกอันนึงก็ตัว 3I ตัวแรกที่เป็นหลักเลยก็คือเรื่อง integrity ก็คือจริยธรรมเนี่ยคือต้องเป็นคนซื่อสัตย์นะครับจะต้องมีคนรับผิดชอบจะต้องมีจริยธรรมที่ดีนะครับที่มีมานี่คือคุณสมบัติของคนดี
พอหลังจากนั้นมาตัว I ตัวที่2ก็คือ integration integration คือการบูรณาการที่มันมีอยู่มันก็มาจากคำ 3T ตัวแรกก็คือ teamwork นะครับ no hero เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไม่มี integration คือความบูรณาการอย่างต่อเนื่องเขาก็จะรู้เฉพาะแค่ตัวของเขาเองว่าวันนี้เขาทำงานจบแล้วแต่งานจบของคุณมันไม่ช่วยให้ teamwork สำเร็จนะครับความสำเร็จมาจากไหนมาจากทีมเวิร์คที่แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยประกอบกันเพื่อให้มีความสำเร็จนะครับไอตัวสุดท้ายก็คือเรื่องอินโนเวชันการที่เรามีอินโนเวชันในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องคิดนอกกรอบคิดอยู่ในกรอบออกมามันก็คือความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณจะสำเร็จในอนาคตถ้าวันเนี้ยเราไม่มีอินโนเวชันเราคิดไม่คิดนอกกรอบเราไม่ทำอะไรที่เป็นใหม่ๆนะครับเขาได้ดิสรัปตัวเองอ่ะคือต้องปฏิวัติตัวเองเพื่อไปอีกระดับหนึ่งให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสรุปแล้วก็คือ 3T culture นี้คือเป็นอันดับแรกเลยนะที่เป็น core value เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่นำพาองค์กรมาถึงจุดหนึ่งที่เราเข้าไปอยู่ในธุรกิจวัตถุอันตรายและเปโตรเคมีและพลังงานเต็มตัวเพราะนั้นพี่พบก็เลยคิดว่ายังไง 3T culture ตัวใหญ่ตัวเนี้ยมันแตกออกมาเป็น 3S ในยุคหนึ่งและมันก็แตกออกไปเป็น 3I ตามเป้าหมายที่บอกไว้การที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันการที่เราเป็นทีมเวิร์คมันจะนำพาองค์กรนี้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงและแข็งแรงก็ต้องอาจจะต้องฝากให้หัวหน้าไปดูซิว่าความเข้าใจในที่พี่พบอธิบายให้ฟังเนี่ยพวกเราเข้าใจได้ยังไงอันนี้มันไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนสูงและจะเข้าใจอันนี้มากนะครับที่ผมเคยถามหลายครั้งและเคยทดสอบหลายครั้งระดับมดงานคนที่อยู่ในระดับทำงานจริงๆอ่ะอธิบายภาษาแบบนี้โดยที่ไม่มีทฤษฎีนะเข้าใจไหมเขาจะเข้าใจเขาจะทบทวนในบทบาทของเขาและเขาก็จะรู้ว่าเขาขาดตรงไหนอย่างไรอย่างที่พี่พบบอกได้ว่าตลอดเวลากับคนทำตามคำสั่งพี่พบไม่นับนะครับคิดได้ถึงนับนะครับเพราะทำตามคำสั่งก็คือคุณคิดไม่ได้อะคุณก็ต้องมีคนมาสั่งคุณตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มคิดของคุณเองได้อะไรได้เนี่ยไม่ต้องสั่งรู้ว่าจะต้องไปยังไงมันก็ไปนั่นคือการเจริญเติบโตมาที่เป็นแต่ในองค์กรมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราคงอยากจะได้คนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้ามันมีข้อจำกัดแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสังคมที่ผสมผสานนะแล้วเราก็จะดูแลทุกคนเราก็จะไม่ทิ้งให้ใครอยู่ข้างหลังนะครับเป็นแบบนั้นคีย์เพราะนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ลงมั่นใจว่าพี่พบยังไม่เห็นนะว่าเรายังอยู่ในธุรกิจที่จะหายไปล้มหายตายจากไปในอนาคตอันใกล้เพราะเรายังอยู่กับธุรกิจที่เป็นหลักของประเทศอีกอันนึงที่อยากจะฝากพวกเราก็คือคนเชี่ยวชาญในอดีตเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับคนเชี่ยวชาญในอนาคตเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ถ้าเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยพี่พบเชี่ยวชาญในอดีตนั่นแปลว่าพี่พบมีประสบการณ์นะครับและพี่พบกำลังจะเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็คือเราเห็นอนาคตเราควรจะเตรียมตัวณปัจจุบันไปถึงอนาคตอย่างไรนี่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ซึ่งผู้บริหารระดับสูงถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เห็นชัดแบบนี้และใหญ่กว้างถ้าไปมองดูแค่มีวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเขาเรียกว่าไมโครมันไม่ทำให้องค์กรไปได้หรอกต้องคนที่มีทั้ง2อย่างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ถึงจะนำพาองค์กรเนี้ยไปต่อได้ในระยะยาวครับก็เป็นแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ